แม้จะล่วงเลยมาเป็นเวลา5วันแล้วแต่มุสลิมในซอยอิสรภาพ18สี่แยกบ้านแขกยังคงค้นหาสิ่งของมีค่าที่ยังพอใช้ได้ในซากปรักหักพังหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมาจนทำให้บ้านเรือนในซอยนี้เสียหายไปมากกว่า20หลังซึ่งในจำนวนนี้เป็นบ้านมุสลิม9หลังรวม10ครอบครัวเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อตอนเช้าตรู่ประกอบกับลมแรงและเป็นชุมชนที่มีบ้านไม้เก่าปลูกติดต่อกันทำให้เพลิงโหมอย่างรวดเร็วไปยังหลังอื่นๆจนทำให้คนในชุมชนแค่หนีเอาชีวิตรอดก็แทบไม่ทันอยู่แล้วอย่าคาดหวังถึงรถยนต์เสื้อผ้าหรือแม้แต่รถตุ๊กๆเครื่องมือที่ใช้ในการหากินเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ใช้เวลาเพียงแค่1ชั่วโมงแต่ก็เผาไหม้ทำให้บ้านเรือนเสียหายในวงกว้างจนหลายคนแทบสิ้นเนื้อประดาตัวคนในชุมชนก็มีอาชีพรับจ้างค้าขายหลายคนก็คว้าได้แค่เอกสารสำคัญส่วนเครื่องมือหากินก็ต้องทิ้งไว้ในกองเพลิงชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนเก่าแก่ที่บ้านหลายหลังมีอายุมากกว่า50ปีโดยมีบ้านมุสลิม10หลังที่โดนเผาเหลือแต่ตอ4หลังส่วนอีก5หลังถูกไฟไหม้บางส่วนซึ่งรวมแล้วมีมุสลิมที่ประสบภัยครั้งนี้รวม45คนและยังเป็นสับบุรุษของมัสยิดนูรุนมูบีนบ้านสมเด็จดังเช่นบังยูซุปใบพักที่บ้านถูกไฟไหม้ในครั้งนี้เช่นกันก็ไฟมาจากบ้านต้นเพลิงครับก็โหมจากฝั่งตรงข้ามมาก็ตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะข้ามมาฝั่งที่บ้านนะครับก็ไม่ได้ย้ายของไม่ได้ย้ายอะไรมันไหม้ไวมากประมาณชั่วโมงนึงไปประมาณเกือบ20หลังคาครับไม่ได้ขนอะไรครับก็ปล่อยไว้ในบ้านเลยก็เอาเอกสารสำคัญออกมาอย่างเดียวแล้วตอนนี้วางแผนจะยังไงต่อครับจะซ่อมบ้านหรือจะทำยังไงหรือว่าก็ต้องซ่อมครับเพราะว่าปลูกเราปลูกขึ้นมาไม่ไหวครับเพราะว่ามันต้องทุบกำแพงให้จ่ายก็ยังไม่มีก็ต้องเพราะว่าผมก็ไม่ได้ทำอะไรครับขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างรายได้ก็มีค้าขายมีอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่บางคนก็ทำงานอะไรเงี้ยในเวลากลางวันผู้ประสบภัยหลายคนต่างใช้เวลานี้เข้ามาค้นหาของมีค่าส่วนของบางอย่างที่ใช้การไม่ได้ก็ต้องขายให้กับพวกรับซื้อเศษเหล็กเพื่อแลกกับเงินเพียงเล็กน้อยที่ยังพอนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้บ้างบางคนก็เข้ามาค้นหาสิ่งของมีค่าทางใจที่ยังพอเก็บไว้ได้บ้างอย่างรูปภาพเก่าๆของสะสมทั้งธนบัตรโบราณและสแตมป์เก่าขณะที่ในเวลากลางคืนบ้านบางหลังที่ยังพอใช้ได้ก็ยังพอซุกหัวนอนเพื่อช่วยดูแลความปลอดภัยของบ้านในยามค่ำคืนไม่ให้คนเข้ามาขโมยของส่วนบางหลังที่เสียหายทั้งหมดผู้ประสบภัยมุสลิมยังได้รับความช่วยเหลือจากมัสยิดนูรุนมูบีนที่อนุเคราะห์ให้ที่พักอาศัยโดยที่อิหม่ามและกรรมการมัสยิดต่างให้ความช่วยเหลือมุสลิมผู้ประสบภัยในครั้งนี้อย่างเต็มที่มีทั้งของบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาทั้งข้าวสารอาหารแห้งพร้อมทั้งเปิดครัวกลางในการทำอาหารเลี้ยงทั้ง3มื้อก็ขอเรียนในเรื่องของการเกิดอัคคีภัยกับท่านพี่น้องมุสลิมที่ได้เกิดขึ้นเมื่อเช้าตู่ของวันที่10ก็มีบ้านเรือนของพี่น้องมุสลิมเราประมาณ10หลังคาเรือนที่ได้ถูกอัคคีภัยและก็มีจำนวนหนึ่งที่ถูกอัคคีภัยในครั้งนี้หมดทุกสิ่งทุกอย่างและมีบางส่วนที่ยังพอมีเหลือบ้างคือในขั้นต้นนะครับวันที่เกิดเหตุเลยเนี่ยหลังจากนั้นแล้วผมก็ได้เรียนเชิญผู้ที่ประสบอัคคีภัยที่เขาไม่มีบ้านเรือนอยู่มาให้มาพักพิงที่อาคารเรียนศาสนาของมัสยิดนูรุมูบีนซึ่งในช่วงระยะเวลาที่อยู่กับที่อาคารเรียนตรงนี้คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดก็ถือว่าเป็นภารกิจที่เราจะต้องดูแลเขาโดยการจัดเลี้ยงอาหารวันละ3มื้อให้กับผู้ที่มาพักพิงมีอยู่ประมาณ4ครอบครัวแล้วก็มีบรรดาลูกหลานเขาอีกก็ประมาณสัก20กว่าคนได้อย่างไรก็ตามเมื่อวันพุธที่ผ่านมาผู้ประสบภัยก็หาที่พักใหม่โดยเป็นตึกเช่าที่อยู่ไม่ไกลจากมัสยิดนักนอกจากนี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาทางกรรมการมัสยิดก็มีมติร่วมกันว่าจะจัดงานรวมน้ำใจสู่ผู้ประสบภัยในวันศุกร์ที่22พฤศจิกายนนี้หลังละหมาดวันศุกร์เป็นต้นไปในขณะนี้มีผู้สนใจออกร้านให้ทั้งทุนและกำไรแล้วรวม20ร้านนอกจากนี้เงินรับบริจาคให้กับมัสยิดรวม4สุข
ก็จะส่งต่อให้กับผู้ประสบภัยด้วยเช่นกันขณะที่ในวันศุกร์นี้เองคอเตบก็ขึ้นกุตุบะนะซีฮัจญ์ให้กับสัปบุรุษมัสยิดให้อดทนต่อบททดสอบให้ตระหนักถึงสาเหตุของบลาในครั้งนี้และให้ช่วยกันแก้ไขปัญหาสิ่งไม่ดีในชุมชนทั้งยาเสพติดหรือปัญหาอื่นๆที่เป็นสาเหตุหนึ่งทำให้การทดสอบยังคงเกิดขึ้นในชุมชนแห่งนี้อะห์มัดฮามิดงถ่ายภาพอับดุลคอลิกมุกตารีรายงานครับก็เป็นอีกหนึ่งความ